กยทรัสัมเงินค้นยางปลูกแทนไม่พอนะักรไฟเขียวอนุญาตให้เจ้าของสวนยางค้นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติหวังบรรเทาความเดือดร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางที่รักและเคารพทุกท่านนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2564นายนกรตันกะวิรพัฒน์ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยประกาศเรื่องการอนุญาตให้เจ้าของสวนยางค้นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนพศ2564การยางแห่งประเทศไทยมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะให้การปลูกแทนได้ตามเป้าหมายเนื้อที่ที่กำหนดนะคะมีเจ้าของสวนยางยื่นขอรับการปลูกแทนเป็นจำนวนมากจึงต้องรอการขอปลูกแทนในปีต่อๆไปนะคะ แต่เนื่องจากมีเจ้าของสวนยางส่วนหนึ่งที่ได้ยื่นคำขอไว้แล้วมีความประสงค์ที่จะขอค้นต้นยางเพื่อขายไม้ก่อนได้รับอนุมัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์จะค้นต้นยางการยางแห่งประเทศไทยจึงผ่อนผันให้เจ้าของสวนยางค้นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้นะคะ 1. การยางแห่งประเทศไทย จัดให้มีการรับคำขอการปลูกแทนเรียงตามลำดับก่อนหลังไว้เป็นรายปีในแต่ละปีเจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงินงบประมาณนะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้เจ้าของสวนยางทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในปีใดนะคะ 2. เจ้าของสวนยางรายใดประสงค์จะค้นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ณนะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่สวนยางของท่านตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2564เป็นต้นไปค่ะ 3. การยางแห่งประเทศไทยจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจลังวัดหากสวนยางเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา4มาตรา37พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พศ2558และระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนพศ2558จึงจะอนุญาตให้ค้นต้นยางได้ 4. เมื่อเจ้าของสวนยางค้นต้นยางแล้วเจ้าของสวนยางมีทางเลือกที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ4.1กรณีเจ้าของสวนยางที่รอการปลูกยางหรือไม้ยืนต้นไปถึงปีที่ได้รับอนุมัติให้การปลูกแทน กรณีนี้เจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนตามปกติอัตราไล่ละ16,000บาทนะคะ4.2กรณีเจ้าของสวนยางต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินเพื่อการอื่นไปก่อนเช่นปลูกพืชล้มลุกพืชระยะสั้นก็สามารถกระทำได้นะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนทางด้านอาชีพเสริมและให้บริการทางด้านวิชาการและเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ การปลูกแทนในปีใดเจ้าของสวนยางก็จะได้รับการปลูกแทนตามปกติอัตราไล่ละ16,000บาทค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ